สบายใจขึ้นได้ว่ารัฐคงจะมีมาตรการในการผ่อนคลายอะไรบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้อยู่ที่จังหวัดน่านนะครับคงจะต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยเพราะว่ายังไม่ได้สั่งการอะไรมาเพิ่มเติมแต่ผมคิดว่าตัวเลขอย่างนี้ทางสาธารณสุขก็น่าจะพอใจนะครับก็คงอีกสักอาทิตย์นึงเนี่ยท่านคงประเมินว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรแต่ถึงแม้ว่าการผ่อนคลายเนี่ยก็คงจะไม่ได้ว่ายกเลิกทั้งหมดทีเดียวคงจะเป็นการทยอยเปิดกิจกรรมบางอันที่มีการควบคุมได้เช่นสมมติว่าจะเปิดห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารหรือฟิตเนสอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐกับผู้ประกอบการว่าท่านสามารถกำกับดูแลผู้ใช้บริการท่านได้ไหมยกตัวอย่างเช่นห้างเนี่ยถ้าเราเปิดให้ดำเนินการเหมือนเดิมเนี่ยห้างก็ต้องมาทำการรับรองว่าผู้ไปใช้บริการของท่านเนี่ยต้องใส่หน้ากากเข้าไปซื้อของในห้างไปช้อปปิ้งเนี่ยก็ต้องใส่หน้ากากนะครับคนไม่ใส่หน้ากากท่านก็ต้องไม่ให้เข้าคือท่านจะให้เจ้าที่อสม.ไปยืนให้ท่านเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเจ้าที่เรามีจำกัดอุปกรณ์ที่มีทางห้างก็ต้องเป็นคนดูแลเรื่องพวกนี้ถ้ารับปากหรือว่ามีข้อตกลงกันว่าท่านสามารถดูแลได้อันนี้ก็น่าจะได้เพราะว่าการใส่หน้ากากเนี่ยการล้างมือเนี่ยมันเป็นบริการสตางค์สนเล็กและน้อยสี่ครับถือเป็นตลาดใหญ่ของพี่น้องประชาชนที่พี่น้องประชาชนมาจับจ่ายซื้อของที่บริเวณตลาดที่จำนวนอันนี้ถ่ายวีดีโอค่ะเลยค่ะดูถ่ายรูปก็ได้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 เออก้าวบนไข่หมานเนอะก้าวบนไข่หมานเนอะไม่น่าจะเล่นดีแน่เรากินก็ดูไข่ราคาใครคัดกรองโดยพี่น้องอสมเอาบอมรอช่วยกันดูแลความปลอดภัยในพื้นที่นี้นะครับเขาจะยืนอยู่อย่างอี้ไปจนกว่าโควิดจะหมดไปจากประเทศไทยและเขาจะยืนอยู่อย่างอี้ไปเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยจนกว่าโควิดจะได้รับการฆ่าหือมดไปจากโลกนี้โดยวัคซีนที่จะค้นพบนะครับพี่น้องแล้ววันนี้ถึงแม้จะมีดราม่าในเฟซบุ๊กต้องเลือกการส่งระยะส่งที่มีทางส่งของที่ยากไร้เราทั้งหมดครับพัฒนาก็อย่างนี้ความปลอดภัยนะครับคนมองไม่รู้ว่าต้องต้องนั้นเด็กก็เกิดพร้อมมือมือเด็กก็กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ